เริ่มต้นถ้าในจะสอนในเรื่องของโยคะในอาจจะพูดในเรื่องของลมหายใจก่อนลมหายใจค่ะเพราะว่าบางที เราค้างท่าในโยคะคนที่รู้สึกว่ามันตึงมากร่างกายจะเกร็งเสร็จปุ๊บกลั้นลมหายใจแล้วก็ลมหายใจจะมึนศีรษะก็จะปวดหัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะไปจุกอยู่กับร่างกายกล้ามเนื้อมันตกใจมันหยุดหายใจมันเกร็งมันเกร็งก็ชายมันเกิดแรงต้านมากขึ้นอันนี้ก็จะแนะนำในเรื่องลมหายใจก่อนว่าควรจะหายใจแบบไหนในการฝึกโยคะซึ่งมันสามารถรีเลทไปกับนักวิ่งได้โอเคชายส่วนใหญ่นั่นจะให้นักเรียนฝึกด้วยกันจะยืนหรือนั่งก็ได้ในท่าที่สบายสมมติว่าเรายืนอยู่เนาะเราก็จะหัวใจเราอยู่ทางด้านซ้ายส่วนใหญ่นั้นจะให้นักเรียนเอามือซ้ายวางอยู่ที่เหนือตำแหน่งหัวใจเขานะคะแล้วก็มือขวาวางที่ท้องสมมติว่าแบบนั้นทีนี้ในการกำหนดให้คุณแดนเป็นโมเดลนั้นทำให้ดูผมไม่ทำร่างกายเราเวลาเราหายใจเข้าเราเอาลมหายใจเข้าไปในปอดใช่ไหมคะกระดูกแนวแกนกลางกระดูกสันหลังเราก็จะยืดและลอยตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คือเหมือนหายใจเข้าที่แผ่นอกที่มือด้านซ้ายของเรายืดลำตัวขึ้นยังไงนะฮะโทษทีนะเอาใหม่นะคะหายใจเข้าที่แผ่นอกที่มือด้านซ้ายที่เราวางอยู่ให้รู้สึกมันยืดรู้สึกว่าแผ่นอกเนี่ยมันลอยขึ้นมาแตะที่มือเราคือมือเราแตะแต่เราเหมือนกำหนดเมื่อเรากำหนดสมาธิอะค่ะเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่เราหายใจเข้าที่แผ่นอกหายใจออกที่หน้าท้องที่มือด้านขวาแต่เราใช้โฟกัสของมือเพื่อช่วยนำให้เราเนี่ยหายใจเข้าและออกทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกเราจะหายใจทั้งโพรงจมูกนี่คือในโยคะหายใจด้วยจมูกหายใจด้วยจมูกบางทีเวลาเราเหนื่อยมากเราจะหายใจออกถูกไหมคะเราพ่นออกซิเจนออกทางปากแต่ว่าในโยคะเราต้องการเก็บฮีททุกอย่างอยู่ในร่างกายเพื่อเราจะวอร์มทุกอย่างในอินทรีย์หายใจด้วยจมูกแล้วก็รู้สึกตอนหายใจเข้าอกจะอกจะลอยขึ้นมือจะจับสัมผัสได้เวลาหายใจออกมือที่พุงจะรู้สึกมือที่หน้าท้องจะรู้สึกได้ว่าท้องเราเนี่ยยุบลงโอเคถ้าในมุมมันคือตัวจับโฟกัสว่าโฟกัสว่าอะไรอยู่ใช่ถามแนนในเรื่องของการวิ่งสิ่งหนึ่งที่ท้าทายในมากที่สุดคือลมหายใจเพราะว่าด้วยความที่เราพื้นฐานไม่ได้เป็นคนวิ่งเก่งวิ่งคนเมื่อความร้อนด้วยอะไรหลายอย่างที่ร่างกายรู้สึกมันไม่ comfortable แล้วเนี่ยจุดหนึ่งทำให้นันหายใจรวนไปหมดแล้วนันยังจำได้ว่าโค้ชที่แนะนำเรื่องวิ่งแนะนำในเรื่องวิ่งให้นันแบบมองสูงแล้วหายใจเข้าแล้วพยายามหายใจออกให้ยาวเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ย control ร่างกายและ movement ของการวิ่งได้ดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งคือสมาธิเราจะอยู่ใช่สมาธิโฟกัสจะอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่เราจะไปรู้สึกว่าฉันเหนื่อยจังเลยฉันไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกฉันท้อมากเลยอะไรแบบนี้ซึ่งการหายใจแบบเนี้ยที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยกับในโยคะในการวิ่งก็ต้องหายใจแบบนี้ป่ะให้รู้สึกแบบนี้ป่ะหรือว่าคนละถามตัวแนนหายใจแบบนี้แต่ละคนอาจจะหายใจด้วยจมูกแล้วบางทีก็จะออกทางปากแต่นั้นก็เจอเหมือนกันว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าเข้าทางจมูกก็ออกทางจมูกแต่เพียงแค่ว่าเราคุมลมหายใจให้เลนส์ของมันเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ของเราบางคนบอกว่าเราวิ่งไป39ไป39หายใจเข้า39หายใจออก39ลองกำหนดแบบนั้นไปมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกก้าวย่างของเราโฟกัสไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นรูทีนสม่ำเสมออะไรเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้บางทีก็รวนก็ยังแบบรวนตามฮาร์ทเรทใช่ก็ยังนั้นอยู่โอเคนั่นคือหนึ่งเรื่องคือหายใจเรื่องของลมหายใจอย่างที่สองนะฮะต้องเรียนมาเรียนกับคุณแนนเรื่องจะให้วิ่งดีต้องทำยังไงอยู่ครับจะให้วิ่งดีคือเราต้องรู้ก่อนว่าการยืด
เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าการยืดแบกเป็นอะไรบางคนเข้าใจว่าเอ้ยต้องฝึกโยคะเพราะว่าโยคะช่วยให้เราจะสบายตัวมากขึ้นแล้วฉันก็จะวิ่งดีขึ้นแต่จริงแล้วมันแบ่งเป็น dynamic stretch กับ static stretch ซึ่ง2 อย่างนี้ถ้าเรา stretch ผิดประเภทมันก็สามารถทำร้ายเราได้เหมือนกันยังไงฮะยังไงที่เป็น dynamic stretching เนี่ยคือเราวอร์มกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะวิ่งกับ static stretching เมื่อเราวิ่งเสร็จแล้วแลคติกทุกอย่างมันติดอยู่กับร่างกายเราเราจะมีข้อต่อต่างๆอาจจะมีเส้นเอ็นกล้ามเนื้อทุกอย่างที่มันยึดอยู่แล้วก็ทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัวถ้าเรากลับบ้านไปเลยเราไม่ยืดสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้กรดแลคติกมันก็จะยังเกาะอยู่แล้วข้อต่อของเรามันก็จะยังทำงานขับเคลื่อนเหมือนสนิมเกาะแปลว่าก่อนวิ่งให้ทำไดนามิกอย่าทำสแตติกใช่ไดนามิกยกตัวอย่างง่ายๆสักหนึ่งท่าให้คนเก็ทว่าอ๋อนี่คือไดนามิกโอเคเช่นยกขาขึ้นคือมันก็จะเคลื่อนไหวเนาะมันจะไม่มันก็จะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเหมือนวอร์มไปด้วยใช่ค่ะอุ่นไปด้วยนี่คือไดนามิกนะมันเป็นการเตรียมความพร้อมเนาะเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อเอ็นเส้นเอ็นข้อต่อต่างสาเหตุที่ไม่ให้ใช้ static stretching วอร์มก่อนวิ่งเพียงเพราะว่าการฝึกโยคะการค้างท่าในโยคะมันคือการเปิดข้อต่ ถ้าเราค้างท่าเช่นสมมติเราทำท่าสมมติอันนี้คือสแตติกสแตติกสมมติเราปุ๊บท่าอยู่แบบนี้ปุ๊บค้างอยู่ข้อต่ออันนี้ท่านี้มันจะช่วยยืดช่วงด้านหน้าของสะโพก นะคะทีนี้พอเราค้างอยู่นี้ปุ๊บช่วงเนี้ยมันเปิดละกล้ามเนื้อส่วนตรงเนี้ยมันผ่อนคลายและเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเราค้างตรงนี้แล้วเราไปวิ่งการวิ่งคือการใช้เป็นครบทั้งยืดทั้งมาอันนี้มันเปิดอย่างเดียวมันเปิดอย่างเดียวเปิดอย่างเดียวข้อต่อเอาไว้พอเราไปวิ่งทุกอย่างมันหลุดมันไม่ใช่ว่าคือทุกอย่างมันเหมือนเราต้องเรียบเรียงให้ถูกก่อนแล้วก็การทำจริงๆบางคนบอกว่าอ้าวไม่นี่โยคะมันเปิดแล้วเราจะวิ่งจะดีหรอมันดูมันค้านกันอะไรเงี้ยถามแนนคือเอาเวลาว่างที่เราเป็นวันพักของที่เราไม่ได้วิ่งมาฝึกโยคะให้เต็มคลาสจริงๆจะ15นาที30นาที60นาทีเอาที่สะดวกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำว่าถ้าวิ่งเสร็จก็คือยืดเบาๆ5นาที10นาทีเพราะจริงวิ่งเสร็จแล้วเราก็เหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าเราได้ยืดสักเล็กน้อยมันจะทำให้ร่างกายเราอะตื่นมาแล้วเราไม่สุกไม่ตึงน่องไม่ตึงสะโพกไม่ตึงหลังไม่เจ็บไม่ปวดอาการเหล่านั้นอะมันจะมีลดน้อยลงหลายคนที่เป็นนักวิ่งเราไม่เคยยืดเลยพอได้คูลดาวน์ด้วยการใช้ static stretching ตื่นมาเรารู้สึกแบบร่างกายแบบ fresh มากลองยกตัวอย่าง static stretching ง่ายๆสัก2ท่าก็ได้ฮะหมายถึงว่าสมมติวิ่งเสร็จมาแล้วแบบจะให้แบบว่าไล่กดหรือไล่กดแลคติกถ้าเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเราวิ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำท่าหลังเฉยอันนี้คือสบายและง่ายสุดนะคะเป็นแบบนี้อ๋อยืดให้สะโพกด้านนี้เราผ่อนคลายมากขึ้นเพราะทุกครั้งเราวิ่งมันเป็นการ flex ดึงอะไรเงี้ยดึงเข้ามาช่วงเนี้ยมันก็จะเทนหน้าท้องของเราถ้าเราไม่ได้ยืดแกนกลางหน้าท้องมันเริ่มหดตัวมากขึ้นมันก็ไม่ผ่อนคลายมันก็จะไปดึงหลังมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเราจะมาแบบเต็มๆว่ามีท่าไหนบ้างนะอันนี้ให้คนดูระหว่างทางรู้ว่าอ๋อนี่คือ static คืออยู่อย่างนี้แหละแล้วเราก็ค้างท่าไว้ static คือนิ่งค้างไว้ใช่ประมาณสัก5หรือ10วินาทีคือนิ่งค้างอยู่ตรงนี้ไว้นะครับเราได้เป็นในส่วนท่าเป็นที่เพื่อให้ข้อต่อของเราได้ผ่อนคลายเพื่อให้เราได้ฝึกลมหายใจไปด้วยอย่างนี้ผมก็ทำผิดมาตลอดเช่นสมมติว่าผมมาเรียนคลาสโยคะที่เนี่ยมันยังแบบ
มันยืดมันพอท่าศพเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไปวิ่งต่อผมก็ไปวิ่งแบบเนี่ยลู่วิ่งอะไรเงี้ยยังไม่สะใจอะไรเงี้ยถ้าเว้นช่วงไว้ครึ่งชั่วโมงอ๋อไม่ได้อย่างน้อยจะดีกว่าคือมันเหมือนกับง่ายๆเหมือนเราแบบทำผิดมาตลอดเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเราใส่เนี่ยเด็กที่ไม่ถูกอะไรก็ไม่ถนัดด้านนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเครื่องจะเข้าลงเรียบร้อยแล้วจะนอนแล้วกูดาวแล้วอย่างร่างกายมันแบบรีแลกซ์มากแล้วอะกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายเต็มที่แล้วอยู่ดีแล้วไปกระตุ้นมันอีกถามว่ามันทำได้ไหมทิ้งช่วงให้เขาซึมซับพวกนั้นเต็มที่เหมือนกับคนออกกำลังกล้ามเนื้อที่มันฟูเต็มที่แล้วอะเราต้องรีบกินอาหารเข้าไปเอาโปรตีนเอาคาร์บเอาอะไรเข้าไปเสริมให้มันซ่อมแซมเต็มที่เหมือนการร่างกายกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายเต็มที่รีแลกซ์เต็มที่หัวใจกำลังแบบรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันคามดาวมากแล้วแต่พอปุ๊บเราไปแบบแอคทีฟทุกอย่างกลับมาใหม่แล้วอย่างเราวิ่งมาวิ่งเสร็จปุ๊บต่อด้วยคาร์ดิโอคาร์เลยได้ไหมได้ค่ะอ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้เลยนี่เลยแต่ไม่ใช่เป็นพาวเวอร์โยคะนะจะเป็นพาวเวอร์โยคะในการที่แบบว่าหัวฝึกเป็นอาสนะไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างมันยิ่งเร็วมากแล้วบางทีเราก้มเงยเงยบางทีเราอาจจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะมากกว่าโอเคก็นั่นก็คือเบื้องต้นเนาะทีนี้มาสเต็ปต่อไปของการเรียนโยคะค่ะมาที่เข้าท่าไหมเข้าท่าของแต่ละท่ามีท่าไหนที่แบบว่าจะพัฒนากล้ามเนื้อหรือแบบทำให้เราเป็นนักวิ่งที่ดีได้บ้างนั่นแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันคือโซลังคือวางเข่าไว้ที่พื้นไหล่เท้าชี้ไปด้านหลังครับกระเด็นกระดาษกับมีไฮลังที่เราไฮลังช่วยลดใช้กล้ามเนื้อท้องเพิ่มขึ้นหน่อยและใช้กล้ามเนื้อขาเพื่อให้เราพุ่งตัวได้แต่เอาง่ายสุดวิ่งมาเสร็จเหนื่อยทุกทีจะเป็นโซลังถ้าสวยอะนี่แหละท่านี้ท่านี้สวยท่านี้สวย